ช่วงที่แล้วลุงบางเซนก็สามารถคว้าเก้าอี้ตัวที่1ไปได้อย่างสบายๆตอนนี้เราเหลือที่ว่างแค่เพียง1ที่เท่านั้นใครจะมีสิทธิ์ได้ไปนั่งไปเชียร์กันต่อเลยครับไว้เก๋าคนต่อไปครับไปพบกับพี่บำรุงครับเชิญครับไว้เก๋าคนที่2ของเราครับพี่บำรุงสวัสดีครับพี่บำรุงนะครับผมวันนี้ถือว่าตื่นเต้นมากกว่าครั้งที่แล้วไหมครับพี่บำรุงรอบสำคัญเลยครับก็ตื่นเต้นฝ่าครับใน4คนหนุ่มๆพวกเราวัยเก่าเนี่ยคนไหนน่ากลัวที่สุดพี่บำรุงก็ไม่น่ากลัวอะไรก็ที่มาอยู่จุดนี้ได้ก็เป็นวาสนาแล้วก็เป็นพรสวรรค์ของแต่ละคนครับที่ติดตัวมาก็ทำกันให้เต็มที่ก็แล้วกันครับครับผมตอนนี้เหลือเก้าอี้อีก1ตัวด้านนู้นพี่บำรุงอยากจะไปนั่งไหมฮะอยากนั่งครับนะก็อยู่ที่ผลคะแนนแล้วก็ผลงานในวันนี้ด้วยนะฮะพร้อมครับวันนี้1บทเพลงครับพี่บำรุงเพลงอะไรดีฮะเพลงหัวใจเพลียงหาครับพร้อมนะพี่บำรุงนะพร้อมครับไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นให้ได้ครับแล้วก็นั่งยาวๆเลยมั้ยยาวเลยครับมีลุกขึ้นมั้ยไม่ต้องลุกเลยไม่ต้องลุกเลยเอาแล้วเอาละพี่บำรุงครับหัวใจเพรียกหาเชิญครับรอบนี้จาก4คนคัดเหลือ2คนความตื่นเต้นก็พอมีครับพยายามมากขึ้นคือฝึกร้องมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ฟังให้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดอยู่ในใจตลอดก็คือเราต้องชนะใจตัวเราให้ได้เพื่อเข้ารอบต่อไปให้ได้ครับเสียงต้องใช้พลังนะเพราะเสียงเราอาจจะดรอปลงด้วยความที่เราอายุมากขึ้นเสียงจะต้องเพิ่มเสียงให้มากขึ้นนะวันนี้มั่นใจประมาณไหนขนาดไหนก็ 100% ไหมก็เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะเต็มร้อยครับต้องดูหน้าตาสดใสมากเหมือนก็สู้กับเราเองอ่ะสู้ตัวเราเองกับพรสวรรค์ที่เรามีว่าวันนี้จะไปถึงขั้นไหนรอมากแกเนี่ยแล้วสาวๆได้ข่าวว่าสาวๆทึมเหรอไม่สาวครับส่วนมากจะ50ขึ้น50ขึ้นอ่ะวันนี้ขอเป็นกำลังใจพี่บำรุงนะครับขอให้ผ่านรอบต่อไปให้ได้นะครับสู้ๆนะก็ขอแรงใจกำลังใจจากทุกท่านครับผมจะทำหน้าที่เพื่อชาวจังหวัดสุพรรณบุรีให้ดีที่สุดครับที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมถึงสวยจังเลยแม่ดอกทองเฝ้าบานเย็นโอ้ว่าแม่ดอกฟ้าใหญ่นี่หน้าซ่อนเร้นพี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจอรุณเบิกฟ้าเสียงนกกาเตื่อยแจ่วแววยินมาแต่ไกลพี่ก็เริ่มสงใจไปให้เจ้าถึงที่ไม่ว่าอยู่แห่งใดหอมกลิ่นดอกไม้ทั้งเย้ายวนใจคล้ายแก้มนวลคนดีตอนเช้าพี่เป่าครูคอยเหนือนวลมาแนบหนาวตอนสายยิ่งเงียบเหงาพ่อแม่เหงาก็ไม่มีคอยเจ้าถึงตอนค่ำโอ้คนงามป่านี้ไม่เก
ลับมาเสียทีหัวใจพี่เสียหาเมื่อราตรีมาเยือนมองเห็นเดือนลอยเด่นเล่นกับดวงดาราแม่ใหญ่เจ้าไม่มาหรือแก้วตาลืมพี่แม่มณีหยาดฟ้าสียังลีดริ่งมาเจ้ารู้ไม่ว่าพี่คิดถึงยาใจบางไม้ไหนว่าใจพี่เหน็บหนาวมองเห็นแต่หมู่ดาวคืนนี้เจ้าไปอยู่ไหนใจของพี่แสนห่วงโอ้พุ่มพวงดวงใจพี่จะรอสามไว้ขอให้เจ้ารีบมาราตรีมาเยือนมองเห็นเดือนลอยเด่นเล่นกับดวงดาราแต่ใหญ่เจ้าไม่มาหรือแก้วตาลืมพี่แม่มณียาดฟ้าที่ยังดีดลิงมาเจ้ารู้ไม่ว่าพี่คิดถึงยาใจพี่บางไม้ไหนว่าใจพี่เหน็บหนาวมองเห็นแต่หมู่ดาวคืนนี้เจ้าไปอยู่ไหนใจของพี่แสนห่วงโอ้พุ่มพวงดวงใจพี่มารอสามไว้ขอให้เจ้ารีบมาโอ้พี่มาคอยเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นดวงใจขอบคุณมากครับขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ด้วยนะครับโอ้ชุดนี้สวยทุกคนเลยอ่ะมีเต้นอีกไหมฮะหรือหมดแล้วหมดแล้วนะฮะหมดแล้วก็กลับมาสิครับเฮ้ยโอ้ปรบมือพี่บำรุงด้วยนะครับขอบคุณมากครับได้ดังใจปรารถนาไหมฮะพี่บำรุงวันนี้ก็ได้ดังใจครับพลังเสียงเป็นไงบ้างวันนี้พลังก็เสียงสูงจะไม่ค่อยถึงดีครับเพราะว่าเจอแอร์เย็นๆครับพี่บางเซนแล้วครับผลงานของวัยเก่าคนนี้ฮะพี่บำรุงมีโอกาสไปนั่งข้างๆบางเซนไหมฮะมานั่งได้เลยครับโอ้โหอ่ะเชิญฮะพี่บำรุงไปนั่งเลยครับอย่าอย่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรยังไม่ได้ตัดสินเลยยังไม่ได้มีคะแนนอะไรเลยครับนภัณฑ์นี่นะผมก็หลงดีใจไปขออนุญาตแล้วบางเซนพูดอะไรเชื่อหมดเลยนะถึงว่าแอบมองลูกสาวบางเซนตลอดเลยแล้วก็นี่ก็ไปด้วยนะไปเลยไปเชื่อด้วยโค้ชครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์นะคือเพลงนี้ผมมาร้องเสียงใหญ่ๆแบบพี่บำรุงแล้วมันเพราะมันหนักแน่นดีอะแล้ววันนี้ขอร้องลงตัวมากลงห้องลงดนตรีสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะยังไงก็ต้องนั่งแล้วล่ะวันนี้อาจจะนั่งยาวด้วยครับผมขอบคุณครับโค้ชครับอโน้ตครับนั่งยาวไม่ว่ากลัวจะนั่งเรือทั้งยาวกลับบ้านนะที่งานส่วนที่ผมชอบพี่บำรุงอย่างเหมือนโค้ชยอพูดอ่ะคือส่วนเพลงพวกนี้ส่วนมันต้องสวยจังหวะมันต้องได้พี่ไม่มีทิฏฐิเลยเรื่องจังหวะแต่ผมไม่รู้ว่าเพลงนี้พี่บำรุงเนี่ยอยู่กับเพลงนี้ได้นานมากน้อยขนาดไหนและได้ลองปรับระดับวิธีการร้องตัวเองว่าไอ้เวลาเสียงสูงน่ะสูงมันไม่แตะสูงมันไม่ถึงเลยแต่มันมีความไพเราะบางลูกที่พี่บำรุงได้คะแนนจากผมนะลูกเอื้อนบางลูกอ่ะมันมีเสน่ห์แบบตัวตนของพี่บำรุงเดี๋ยวมาลุ้นครับครับผมขอบคุณนะครับพี่ทราครับพอพี่บำรุงมาร้องเนี่ยมันให้ความรู้สึกแข็งแรงมากๆอ่ะ
พียงแต่ว่าก็คงจะมีความรู้สึกเหมือนกันก็คือเวลาขึ้นเสียงสูงมันดันไม่ถึงอันเนี้ยแต่จริงๆอ่ะพี่บำรุงมาเต็มที่อยู่แล้วกับบทเพลงนี้นะคะเพราะตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรที่มันหลากหลายบ้างนี่แหละค่ะที่เราจะไม่หยุดอยู่กับที่นักร้องทุกคนก็ต้องพยายามแสวงหาอะไรก็ตามที่มันเป็นของใหม่ๆให้กับตัวเองเพื่อเพิ่มความสามารถให้คนได้เห็นว่าเราทำได้แล้ววันนี้พี่บำรุงก็ทำได้ค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณครับครูครับสิ่งที่ชอบก็คือได้เห็นเสน่ห์นักร้องลูกทุ่งในระดับหัวหน้าวงเลยนะออกมายืนร้องให้เราได้ฟังได้เห็นกันบุคลิกพี่บำรุงเป็นแบบนั้นมีความนิ่งและมีความร้องสบายๆ บางทีในความสบายๆเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์นะแต่คนมาฟังแก้วเสียงของเขามาฟังเสน่ห์เสียงของเขาซึ่งวันนี้พี่บำรุงได้ตรงนั้นได้เสน่ห์ของเสียงร้องเพลงใครก็ตามพี่บำรุงก็จะเอาเสียงตัวเองลงไปสวมเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันครับได้เสน่ห์ลูกทุ่งได้เสน่ห์ของแก้วเสียงส่วนจุดอ่อนผมมองเห็นชัดๆอยู่3ข้อข้อแรกก็คือเนื้อไม่ค่อยแม่นมีอาการพะวงเนื้ออยู่อันที่2เรื่องจังหวะเพลงนี้มันมีจุดวัดจังหวะทั้งขึ้นและลงก็คือเกริ่นแล้วก็เปลือยดนตรีโล่งเอาไว้วัดดูว่าใครจะเอื้อนแม่นยำแค่ไหนถ้าแม่นมันก็จะลงพร้อมดนตรีถ้าลงก่อนหรือลงหลังก็แสดงว่าไม่แม่นทางพี่บำรุงตอนลูกจบเนี่ยถือเห็นชัดเลยว่าลงก่อนแต่มันไม่ได้เสียหายมากครับแต่รู้สึกว่าไม่แม่นเท่านั้นเองอันที่3ครูมองว่าปัญหาหลักของพี่บำรุงเลยควบกล้ำไม่มีควบกล้ำนี่ถือว่าสนิทเลยเพลงนี้ยิ่งชัดรอเรือไม่มาเลยนะครับก็มีจุดอ่อน3ข้อแต่ที่มากๆก็คือพลังและก็เสน่ห์ของแก้วเสียงครับรอเปรียบเทียบครับขอบคุณมากครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับก็มีเรื่องที่ต้องปรับต้องแก้นะพี่นะลองดูว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับมาลุ้นกันนะครับคนที่2ของวัยเก่านะครับว่าจะได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นหรือไม่คะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมแล้วครับและผลการตัดสินของพี่บำรุงคือเก้าอี้ยังว่างอยู่1ตัวนะครับถ้าทําคะแนนได้ถึงมาตรฐานของคณะกรรมการก็มีสิทธิ์ไปนั่งตรงนั้นครับได้หรือไม่ได้ครับกองเชียร์ได้หรือไม่ได้มีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้ครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับพี่ลุงอันนี้เดินไปจริงๆไม่ต้องย้อนกลับแล้วนะฮะตอนแรกพี่บางเซนจะให้ไปนั่งก็ไปนะฮะเป็นไงฮะนั่งสบายไหมครับพี่บำรุงสบายครับแล้วก็ไม่อยากจะลุกแล้วไม่ลุกแล้วไม่ลุกนะฮะบางเซนล่ะครับเช่นกันครับไม่อยากจะลุกเหมือนกันแต่คนที่3เขาก็อยากได้นั่งกันนะฮะทำไงดีฮะก็รอดูนะครับถ้าเขาดีก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปใจใจนะผู้ใหญ่วัยเก่านะครับวันนี้มันนิ่งๆแต่ได้ใจคณะกรรมการไปได้ไม่น้อยเลยล่ะครับฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาเลยนะครับลุงบำรุงแหมคนต่อไปถ้าจะมาแย่งชิงเก้าอี้ต้องเตรียมตัวมาให้ดีเลยนะครับและตอนนี้เราเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก2คนที่ต้องมาแย่งชิงเก้าอี้ลำดับเก้าอี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับ